โอเคครับในที่สุดกูก็เคลียร์คลิปเทอร์เรียเสร็จแล้วเย้เครรู้สึกปลดล็อกไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้ตอนที่คลิปเทอร์เรียมันค้างอยู่ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยเหมือนไอ้เหี้ยติดคุกไปไหนไม่ได้นอกจากหน้าตัดต่อ Sony Vegas Pro อย่างเดียวเลยนะครับผมมาครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรียนนั่นเองเนาะฮะวันนี้ประจำวันจันทร์ที่20เมษายนที่เราเล่นไฮยาตูดไปเวล40กว่านั่นเองนะครับผมได้เล่นสักทีได้ปลดล็อกทั้ง2เกมเลยนะครับผมเมเปิลกูได้เล่นแล้วแล้วก็มาต่อเกมนี้นั่นเองหวังว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่กูเล่นเมเปิลแล้วจะไม่ยันตี5นะครับผมไปครับเล่นต่อจากของเดิมนะครับไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมไอ้เหี้ยนั่งตัดคลิปอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันแต่ความเท่ยังคงเหมือนเดิมนะรองเท้าเฮเดสเยสเคเฮ้ยไม่ใช่รองเท้าเฮเดสไอ้เหี้ยกูอ่านชื่อผิดตั้งนานเนี่ยมันชื่อรองเท้าเฮอร์เมสไอ้เหี้ยกูอ่านเฮเดสตั้งนานไอ้เหี้ยอย่างควายอ่ะไม่สมกับที่เล่นมา200 300ชั่วโมงเลยนะครับมาโอเคหวังว่าเสียงเกมคงจะไม่ดังไปนะครับหวังว่าวันนี้กูจะกระตุ้นตัวเองให้เล่นระยะเวลาน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่เอาละแม่งอัดคลิปเยอะเกินเดี๋ยวหลังจากนี้คือจะลิมิตละวันนึงแค่2คลิปพอไม่ว่าจะเกมที่อะไรแค่2คลิปไม่งั้นชิบหายแน่นะครับโอเคมาเดี๋ยวกูจับเวลาก่อนตอนนี้ 5:22 นาทีแล้วนั่นเองนะกูเพิ่งได้เล่นกูอยากเล่นทั้งวันเลยแต่ว่ากูเพิ่งได้เล่นตอนนี้เดี๋ยวกูรีเซ็ตก่อนโอเคครับจับเวลาครับจับทําไมก็ไม่รู้จับแม่งวะช่างมันโอเคมาครับล่าสุดเราเพิ่งไปฟาร์มของมามีอะไรบ้างนะครับก็มีเลือด400เต็มแล้วนั่นเองที่เหลือก็คือไปเก็บไลฟ์ฟู้ดซึ่งมันจะโผล่จากหลังจากฮาร์ดโหมดนั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เราได้ไอเทมที่ผูกพันมาตั้งแต่เล่นเทอร์เรียแรกๆนั่นก็คือ Crown in the Button ซึ่งอันนี้มีสไปซ์ติดมาด้วยนะครับผมไปตีบอสBrain of Jukru นั่นเองนะครับเพื่อทำทิชชู่แซมเปิลที่อยู่ในโลตัสนั่นเองไม่เกี่ยว เพื่อเนี่ยเยเคเนี่ยกูทำอะไรไปบ้างวันนี้กูก็ลืมเหมือนกันนะกูทำเหี้ยอะไรไปบ้างเฮ้ยประตูทำไมพวกนายประตูหล่อจังวะเฮ้ยมึงมีปีกมาขายยังโอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่หายยังไม่ใช่ฮาร์ดหมดมีแต่บ้องเข้าหลามอย่างเดียวแล้วกูว่ากูจะลองเอาปืนไปเล่นอ่ะกูได้ปืนมาแล้วนะเดี๋ยวเล่นเสียงเกมเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยนะครับวันนี้ปักหมุดครั้งใหญ่ก็คือว่าเราจะไปตีบอสอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมมอตัวแรกที่เราตีจะเป็นบอสไอ้นี่อะไรนะ Eye of Jukru แล้วตัวที่2ก็จะเป็น Queen Bee ที่ต้องตีถึง2รอบเพราะรอบแรกกูตายนะนั่นแหละเฮ้ยกูบอกผิดไอ้อันนี้มันดรอปมาจาก Eye of Jukru ตีมันเหมือนดรอปมาจาก Queen Bee อ่ะต้องจับไส้เดือนงั้นก็ต้องซื้อไอ้นี่มาเพื่อจับไส้เดือนต้องมีเหยื่อไส้เดือนใช่มั้ยงั้นกูจะไปหาน้องเดือนก่อนถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะต้องตีหัวใจให้ครบ3ดวงมั้งแล้วก็ Brain of Jukru จะโผล่มาถ้าจําไม่ผิดนะใช่ถ้ามันเป็นไปตามแผนก็คือเราจะสามารถคราฟอาร์เมอร์แล้วก็พิกแอคของคริมสันได้นั่นเองนะครับอยากได้ไส้เดือนอ่ะโหได้รองเท้าวิ่งเร็วแล้วสบายอกสบายใจจริงๆมับก็ให้โอเคกูว่ากูฟาร์มเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะครับในนี้มันต้องมีไอซ์เบลดอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้ววะนี่มีวันมีตอน 5:00 มั้งเหมือนตอน 5:00 เกือบ 6:00 เช้าวันนั้นที่กูเล่นแบบเล่นหนักมากอ่ะประมาณวันที่17 18กูไปวิ่งหา Enchanted Sword นะครับแล้วก็ Archalistซึ่งตรงนั้นแม่งไม่เจอเดี๋ยวว่าจะแบบเดี๋ยวดูก่อนใช่ถ้าเวิลด์นี้มันไม่เวิร์คเดี๋ยวไปสร้างเวิลด์ใหม่อีกเวิลด์นึงเพื่อหาอาคาลิสมันไม่มีเบ็ดนะมึงมันจะตกได้หรอมึงก็โยนตะขอลงไปไม่ได้ดูเลยแหล่งน้ำอย่างนี้จะมีปลาอาศัยอยู่แล้วนะตกไอเชียนึกได้มั้ยนี่เอ้าชิบหายเรียบร้อยมึงยังไงไอเชียมันต้องมีเหยื่อไอควายโอ้โหแล้วกูดึงไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้นี่หว่านึกว่าจะดึงไม่ถึงบ้านวิ่งกลับทำไมกระจกมีก็ใช้ดีครับไอโง่มันต้องมีไส้เดือนนะนายมีไส้เดือนขายปะมีไส้เดือนขายไหมหรือต้องรอฝนตกวะต้องเก็บตังค์ใส่กระปุกไว้อันนี้ไงกูมีกระสุนซินเวอร์บูเลตเยสเคซินเวอร์บูเลตกระสุนของฮิตแมนบลัดมันนี่ว่าละล่าสุดเราได้ปืนมานะครับยังไม่ได้เล่นเลยลองเอาไปเล่นแล้วกันนะเราจะเอาอันนี้ไปแล้วกันถึงแม้จะมีดรอปเรื่องสปีดในการโจมตีก็ได้อยู่นะครับว่าจะลองตกปลาแต่ไม่มีไส้เดือนนะครับนั้นจับกระต่ายก่อนแล้วกันนี่จับเรียบร้อยเป็นของกูแล้วแล้วทำไงแล้วก็ปล่อยน้องไงแล้วจับน้องไปขายได้ไหมมานี่นี่เรียบร้อยเป็นของข้าแล้วสวัสดีครับผมขายได้ไหมขายได้5ซินเวอร์ว่ะไอ้เชี่ยวกระต่ายไปขายเย้เคลรวยตายเลยมานี่นี่เฮ้ยได้นกเลยสัตว์นั่นใช่นกเหรอไอ้เชี่ยนกแล้วขี้แห้งวะหน้าตาโคตรเชี่ยเลยเอาของมาขายครับนกตัวละ5ซินเวอร์กระต่ายละ5ซินเวอร์โอ้ยรวยตายเลยสัตว์จับซอมบี้ได้ป่าววะเฮ้ยไม่ก็โอ้โหอาชีพไม่กูละเรียบร้อยมึงอะเรียบร้อยไม่หมดตายตายเฮ้ยกูจับเชี่ยทำไมวะใครอยู่แถวนี้พวกเจ้าจะโดนจับกูเล่นอะไรเนี่ยตอนแรกปากหมุนว่าจะดิบดีแล้วว่าจะไปตีบอสอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Brain of Jukru ไปตกปลาไปเก็บก่อนแล้วกันมันยังไม่มีเหยื่อก่อนไปเดี๋ยวขอจับสัตว์อีกล็อตนึงแล้วกันสวัสดีครับอ้าว
อ๋ออยู่นี่สวัสดีครับผมได้ข่าวว่าเปรี้ยวนะผมอยู่กันเป็นคู่หูนี่หายพวกมึงอะ อยู่ดีๆก็หายวับไปกับตาเหมือนอย่างเวทมนต์เหมือนดังเวทมนต์ที่เขาเคยกล่าวไว้เฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดวะไปครับวันนี้เราจะไปล่าบอสตัวใหม่เนี่ยกูว่านานแน่เลยวันเนี้ยเฮ้ยนกส์มีนกส์เดี๋ยวไปไปดูอาวุธมามีอีกหลายอาวุธเลยนะครับที่เราจะซื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นอาวุธจาก NPC ที่ขายของอะเราจะต้องทุบหัวใจตีหัวใจให้ครบ3ดวงเพื่อที่จะเรียกบอสเบรนออฟจุกู้ออกมาแล้วก็จะดรอปทิชชู่แซมเปิลถ้าจำไม่ผิดนะขาดองค์ประกอบนั้นองค์ประกอบเดียวอ่ะเพราะว่าคริมเทนบาร์เรามีครบแล้วกูว่ามันคราฟได้ทุกอย่างที่เป็นของคริมเทนนะตอนนี้เพราะว่าองค์ประกอบมันครบเหี้ยเฮ้ยเอาเว้ยถ้ายังไม่ใช่ฮาร์ดโหมดมันจะดรอปคริมสันคีมั้ยวะอยากได้คริมสันคีคริมสันคีเอ็นคริมสันเชสเยดแคเฮ้ยนี่ไงที่สู้กับบอสซี่ผมต้องตีหัวใจใช่ไหมครับกูมีคราวอินเดอะบัตตันกับมีฮุกระดับไดมอนด์เลยนะมึงเย็ดแค่แต่ไม่ใช่สีม่วงนะครับผมลืมไปนี่ไม่ใช่เรนโบว์กรีดเฮ้ยมีลูกดอกด้วยสินะ เหมือนวันนั้นเลยนี่ไงหัวใจอยู่ตรงนี้กูว่ามันไม่น่าจะธรรมดาเฮ้ยโอ้โหเกือบบาดเจ็บสาหัส ได้เล่นแล้วไม่สบายใจจริงๆเฮ้ยชิบหายกูไม่มีบีกันลืมเรียบร้อยนี่ก็สุดแล้วซินเวอร์แรงไปไม่ได้สหายเฮ้ยปืนแม่งโกงมากเลยครับมาครับวันนี้เราจะเปลี่ยนมาเล่นบีเฮ้ยไม่ใช่บีกันผิดอยากกัดผมเลยผมกลัวเดี๋ยวในจังหวะที่เราสร้างแพลตฟอร์มมาเพื่อสู้กับบอสเราจะต้องเบรกดาวตัวเองไป Crimson Key and Crimson Chest จำได้ว่าไอ้อันนี้มันเอาไปคราฟเป็นที่ซัมมอนบอสได้ใช่ปะตรงนี้ก็มีหัวใจนะสหายได้บอมมา1นะครับโอเคพอดีเลยเดี๋ยวเอาบอมมาทำลาย Crimson Key and Crimson Chest กูก็คงอินเตอร์แอคได้แค่การตีบงตีบอสนี่อะไรเอ่ยสวัสดีครับเขียวๆแบบนี้เอมเมอรอลมาเกิดในที่แบบนี้นะงั้นต้องเอาระเบิดเล่นป่ะเดี๋ยวลองเทสก่อนหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันโบะเขาให้เป็นไงบ้างสหายเฮ้ยโอเคทำได้ครับแต่หัวใจยังไม่แตกดีเฮ้ยยิงผิดเฮ้ยอะไรอ่ะเดอะบอทมูนช่างหัวมึงแล้วกันไม่เป็นไรครับเฮ้ยทำไมพวกข้างล่างไม่เป็นสีม่วงวะมันมีช็อตกันอีกอันนึงเฮ้ยชิบหายแม่นางหวีผมมาวะมึงจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยหน้าตาแปลกๆโอ้โหปีรันย่ามาอยู่ในนี้ด้วยอยู่กับเขาไปทั่วหมดนะมึงเฮ้ยมันมีอัญมณีมาเกิดด้วยว่ะเย็ดแค่มีระดับนะเราอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจับจุดให้ครบเนาะที่จริงมันมีอีกที่นึงนะคริมสันนะเนี่ยมีทางลงตรงนี้แต่มันก็น่าจะที่เดียวกันหรือเปล่าใช่มันที่เดียวกันเนี่ยมันก็ที่เดียวกันแหละเร็วๆนี้เรามีโอกาสจะได้เขาเรียกว่าอะไรพิกแอคของคริมสันละโอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวผมสร้างแพลตฟอร์มเตรียมพื้นที่สู้กับบอสเลยแล้วกันนะครับข้ามครับผมเฮียให้กูสร้างแพลตฟอร์มดีๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหสหายไม่ต้องรีบแจกของขนาดนั้นก็ได้อยากแจกคริมสันคีย์ขนาดนั้นเลยเหรอกูก็อยากได้นะเดี๋ยวทำสัก 2-3 ชั้นละกันเนาะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันทำแพลตฟอร์มเตรียมสู้กับบอสนะครับไม่เคยสร้างแพลตฟอร์มแล้วตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนมีคนอยู่ใกล้ผม รู้สึกดีที่การฆ่าบอสอีก1ตัวในครั้งนี้ไม่ใช่Eater of the World มันใช่ชื่อนี้ป่าววะไอตัวที่มันเป็นหนอนที่มันเป็นบอสประจำดันเจี้ยนคอร์รัปชันถ้าจำไม่ผิดมีหลายอย่างเลยที่กูอ่านผิดโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยอ่านเป็นรองเท้าเฮเดสตั้งนานไอควายรองเท้าเฮอร์เมสเฮ้ยชิบหายคาเมลเลอร์เข้าประตูไปแล้วโหไม่ใช่นี่ตัวสีน้ำเงินกาแท็กนะผู้หลบไม่ค่อยเก่งว่ะเกมเนี่ยไม่ดิมันหลบไม่เก่งเลยเว้ยหลบแบบห่วยมากอะเราน่าจะสู้บอสได้ดีกว่าเดิมเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนไปสู้กับควีนบีคราวอินเดอะบอตตันก็ไม่มีรองเท้าวิ่งเร็วก็ไม่มีน่าจะเวิร์กอยู่อะถ้ามันอีหลบเดิมเหมือนตอนควีนบีคือยังจับทางไม่ถูกแล้วแพ้อะไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวซัมมอนใหม่เฮ้ยมากันเยอะนะเราอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่างานพาร์ทไทม์ก่อนตีบอสต้องจับกระต่ายเยสเคไปอาวุธในครั้งนี้เรามีอะไรบ้างกอดลี่อเมซอนเยสเคโปรโมทกอดลี่กว่าจะได้ชื่อนี้วัตถุดิบเสียไปโคตรเยอะแค่ชื่อกอดลี่เองมันมีโหดกว่านี้มันมีเดมอนิกกับซิลเลสแต่กูว่าชื่อกอดลี่ก็เท่แล้วนะไอ้ชี้คราฟมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอเทมตกสินนะเหมือนวันนั้นเลยคราฟมาพอชื่อเท่นะครับเน้นแฟชั่นไม่เน้นใช้งานมาได้เวลาทุบหัวใจหมาแล้วเฮ้ยตรงนี้คุณยังไม่ได้ไปนะเฮ้ยเป็ดมาครับเป็ดกับคาเมลเลอร์กาแท็กมาวะเฮ้ยสวัสดีครับผมเป็นส้นตีนหมาเลยแล้วครับนี่ตายซะมึงโอ้โหไอ้เหี้ยมึงก็ถึกเกินหน้าเป็ดหน้าตามึงไม่น่าถึกเลยนะเว้ยหน้าตามึงคาเวอี้เกินไปอ่ะแล้วเป็นแฮมเมอร์ทุบได้มั้ยเรียบร้อยแตกครับได้ไป1ละเฮ้ยได้ปืนอะไรอ่ะแย่ลื้อปืนรัวป่ะโอ้ไม่ใช่ว่ะเหมือนรีโวลเวอร์เลยแย่ลื้อเฮ้ยปืนชื่ออะไรอ่ะ The
เดอะอันเดอร์เทเกอร์เยสเคเขาเลิกเขาผันตัวตัวเองมาทำปืนขายเลยวะเขาไม่ปั้มมวยปั้มมั้งอะไรของมึงวะเนี่ยชิบหายกูโดนรถสปีดอยู่ยิงยากว่ะมันต้องคนแม่นยำแบบกูนี่ไม่แม่นยำแน่ๆเฮ้ยคลินอีสวูดเยสเคไวดาเมจยูกูไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันยิงด้วยกระสุนมัสเก็ตบอลหรือว่าซินเวอร์บูลเลตเยสเคอันนี้มันต้องใช้ระเบิดเอาแฮมเมอร์ทุบเอาเลยโอเคกูได้อะไรมาวะเนี่ยได้อาวุธของคริมสันมา2อันและจากการตีหัวใจหมานะครับนี่เอามาดวงสุดท้ายแล้วครับไปครับมาแล้วบอสเกิดเรียบร้อยมาแล้วไอ้เหี้ยเร็วๆๆๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูไม่น่าจะยากหรอกเอ้ยมาตีไม่ได้วะต้องตีดวงตาของเขาไว้อี้ก่อนไงโอ้ยเหี้ยแล้ววะเนี่ยทําไมกูตีบอสไม่เข้าเลยวะหรือต้องตีไอ้หลอดๆนี่ก่อนอื้อหือเลือดจะหมดเลือดจะหมดสหายเฮ้ยโอเคกูได้ทิชชู่แล้วอ๋อทิชชู่ดรอปจากไอ้พวกนี้ด้วยนะพ่องโอ้ยเหี้ยกูรําคาญไอ้ตัวกลมๆแม่งว่ะสลามอย่าเสือกโหระหว่างทางมันมีมอนสเตอร์จากดันเจียนไอซ์แล้วก็ครีมสันมากวนว่ะเมื่อไหร่จะได้ตีมันน่ะเอามาแล้วโอเคมาแล้วระวังระวังโอ้โหแม่งวาร์ปได้ด้วยไอ้เชี่ยล่างไอ้โอลุกโอโมตันมิงบอกแม่งน่ารำคาญยิ่งหายเลยแล้วมันหายตัวได้มันหายตัวได้ไวกิ้งอย่ายุ่งไวกิ้งอย่ายุ่งไอ้เชี่ยไปอยู่เธอฮาวดูเธออยู่ดาก้อนนุ่นมันจะตายแล้วตายแล้วโอเคเรียบร้อยได้แล้วสรุปคือตัวไหนคือบอสตัวจริงวะไอ้กลมๆเล็กๆนั่นคือบอสตัวจริงเหรอกูงงอะแต่กูได้ทิชชู่มาถึง31อันเลยนะครับแล้วก็ครีมเทนบ็อกเรียบร้อยกำจัดแล้ววัตถุดิบน่าจะพอแล้วนะตัวไหนคือตัวจริงวะกูงงวะไอ้ร่างกลมๆเล็กๆนั่นไอ้ใช่มันเหมือนสำลีห่อได้อะเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์หัวแล้วเข้ามาได้นะเข้าได้ออกได้ปะออกไม่ได้นั่นไงฮะอ้าวไอ้สัตว์มาพีชีพยอมพีชีพพีชีพไม่ตายวะสัตว์กี้มีความรู้สึกว่าไอ้ตัวกลมๆไอ้สำลีเหาะได้อะสำลีฟลายยิ่งแม่งน่ารำคาญไอ้เชฟกูก็นึกว่านั่นลูกน้องหรือมันเป็นบอสครึ่งต่อครึ่งวะกูเล่นมาตั้งนานกูไม่เคยอ่านชื่อมันได้ทีนะเฟสมอนสเตอร์ไม่นี่หว่าเดี๋ยวหลังๆมันมีก๊อบลินมานี่หว่ามันสามารถแบบใช้เงินในการสุ่มสเตตของอุปกรณ์เราได้น่าจะมีง่ายอยู่ครับมาเตรียมเลยบวกครับแตกยังอีกเหรออะไรกัน what มาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮียเฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยพวกนี้น่ารำคาญเนี่ยสัตว์แต่มันจะไปเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วมันค่อยมาตีเราอะพ่อของมึงไอ้สัตว์ดีนะมันดรอปเลือดให้เรามึงเลยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแหละไอ้ร่างที่มีหัวใจอยู่ในสมองอะบอสตัวนี้เป็นตัวที่หน้าใหญ่แยงมากเลยกูก็งงเหมือนกันว่ากูไปตีมันตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ achievement ตอนฆ่ามันแล้วหมดเรียบร้อยมาแล้วไม่น่ากลัวเลยว่ะด้วยแม่งพันเดียแต่ตัวไอ้สำลีเดินได้มันแม่งน่ารำคาญเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเรียบร้อยโอเคพอแล้วยังมีหัวใจเหลืออยู่นะครับในการเรียกซัมมอนบอสออกมาแต่ว่าไม่เป็นไรมากลับเลยแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยกูฆ่าได้แล้วเฮ้ยว่าแต่ฝนมันตกว่ะมีน้องไส้เดือนมาเนี่ยจะตกปลาไม่ใช่แล้วหรอกยังไม่เคยตกปลาเลยเล่นเกมนี้มา200-300ชั่วโมงขู่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เกือบตายอยู่เหมือนกันนะชะล่าใจไปแม่งตีเบาที่ไหนอะไรของพวกมึงกันเนี่ยเดินกันโหเป็นสนามเด็กเล่นเลยมานี่ดิ ไปไหนแล้วมึงอ่ะมานี่เอาไปขายครับกูเพิ่งรู้ว่าการจับสัตว์มาขายมันสามารถทำตังค์ได้เราขนาดนี้15ซิลเวอร์ได้แล้วครับทิชชู่แซมเปิลกูได้แล้วเมื่อกี้ตีบอสไป2ตัวใช่ปะไม่ใช่นี่หว่าตีทิชชู่ลอยได้เราตีทิชชู่ลอยได้แล้วก็ได้ทิชชู่แซมเปิลมา79อันรวมทั้งหมดครับน่าจะขึ้นอยู่กับดวงกูด้วยแล้วมั้งดวงกูอาจจะอุบาทเกินเฮ้ยพวกนายทำไมยืนหน้าบ้านกันเยอะครับผมมานี่จ่ายมาซะดีๆเฮ้ยนี่ไงมิสเตอร์ไส้เดือนซี่มานี่มาแดกแดกเอามาเป็นกูตั้งแต่เล่นมาไม่เคยจับไส้เดือนเลยนะเราจับไส้เดือนแบบตื่นเต้นเฮ้ยเพื่อจับไส้เดือนแบบตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวโดนไส้เดือนระวังแฮทไปไหนไอ้หนูไม่ให้เข้าครับผมมานี่มาพอแล้วพอนี่ไส้เดือนมันน่ะแล้วมานอนอาบแดดเฮ้ยนี่แหละเวิร์มอีกอ่ะเฮ้ยทำไมบางตัวมันเหมือนพลังงานหมดวะลืมเติมแก๊สเหรอไส้เดือนน่ากินจุงเราจะเก็บน้องไส้เดือนไว้กับเราเสมอเนี่ยเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูเล่นดึกไปกูไปละอย่าเล่นนานเกินนะเฮียเราจะไม่เล่นแบบวันนั้นครับโหยันตีห้ามึงบ้าหรือเปล่านั่นแหละไอคลิปยันตีห้านั่นแหละที่ทำให้กูต้องนั่งตัดคลิปแล้วอดเล่นเมเปิลและเทอร์เรียไปด้วยกูครีมเทนออยอย่างเยอะแล้วนะครับยังไม่รวมบาร์นะครับอันนี้เราแยกไว้เลยนะครับอันนี้เป็นออยแล้วอันนี้บาร์สำเร็จรูปได้เวลาแล้วนะครับคราฟชุดเกาะใหม่นะครับ
เย็ดแค่โอ้ยดาเมจ18เลยเหรอสีแม่งสวยเลยนะเป็นสีแดงที่สวยดีใช้แค่10ครินเทนบาร์เท่านั้นเองเนี่ยพิกแอคกาพิกแอคก่อนนะครับเรียบร้อยอัปเกรดพิกแอคครับเฮ้ยบูมสติ๊กใช้ดีนะอันนี้กูต้องทำชุดเกาะใช่ไหมสหายถ้าเป็นหมวกใช้ครีมเทนบาร์15กับทิชชู่แซมเปิล10ถ้าเป็นเกราะในการป้องกันมิสเตอร์โทแยมนมก็จะอยู่ที่25บาร์กับ20ทิชชู่อันนี้20กับ15ก็คือรองตีนนั่นเองนะครับมันไม่มีสแตทหรอวะไอ้พวกเนี้ยเปลี่ยนโอเคได้ดีเฟนส์กลับมาแล้วนะครับถ้าไม่ใส่ผ้าคลุมเท่แล้วนะดูดิแต่ไม่มีอะไรมาสู้ชุดเอสกิโมกูได้นะครับดาบนี้ต้องทำเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการทำเทอร์ราเบทเฮ้ยเมเทโอแลนดิ้งเอ้าเมเทโอไม่ได้มาหลังจากเป็นฮาร์ดโหมดหรอมันมาหลังจากที่เราฆ่าบอสคอร์รัปชันหรือคริมสันใช่ไหมอัปเกรดแฮมเมอร์แล้วกันโอเคครับอัปเกรดแฮมเมอร์มาโอเคได้เปลี่ยนสักทีใช้สักคุ้มเลยวูดเดนแฮมเมอร์ขายครับโอเคเอาละน่าจะประมาณนี้ครับเรียบร้อยถือว่าบรรลุอยู่นะตอนแรกกะจะยากกว่านี้เออแต่ตอนแรกก็หัวเหวออยู่เหมือนกันนะเอ้ยตอนเจอทิชชู่ลอยได้แม่งอ่ะเออเราก็นึกว่าแม่งไอ้เหี้ยเป็นลูกน้องไม่ใช่สันตัวนั้นแม่งเหมือนเป็นบอสหลักเลยเหี้ยแล้วไอ้ร่างสมองที่แม่งมีหัวใจแม่งกลายเป็นร่างรองไปแล้วแม่งมีเลือดพันเดียวเองอาจจะเป็นเพราะ normal เนี่ยมันก็เลยง่ายหน่อยถ้าเป็น expert น่าจะอีกเรื่องนึงนะครับเออตามนี้แล้วกันในที่สุดบรรลุแล้วเรียบร้อยนะครับผมชุดเกาะมันชื่อ Crimson ใช่มั้ยอ่ะชุดเกาะ Crimson นะครับนี่โอเคอันนี้ใส่เป็นแบบแฟชั่นอยู่นี่โอเคมันเดินไปมีโคโรนาไวรัสเวอร์ชัน2ด้วยนะครับที่แล้วโคโรนาไวรัสจากป่าอเมซอนครั้งนี้จากป่าเชี่ยอะไรป่าห้าดิบไอ้สัตว์ไอ้สีแดงสวยดีว่ะแล้วเวลาเดินอยู่ในถ้ำมันจะแสงสว่างป่าวะไม่น่าจะเออตามนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยเท่ดีครับเท่ดีนะเออมันเป็นสีแดงที่สวยดีไม่ใช่สีแดงมั่วซั่วนี่กันครับตามนี้เอ้าไอ้เชี่ยกูทิ้งผ้าคลุมไปแล้วถุงตีนดีเฟนส์6แล้วก็ increased damage อย่างละ2อันนี้มันได้เป็นเซตโบนัสคือ greatly increased life regen เย็ดแค่ regen เลือดเร็วเออก็สมกับเป็นครีมสันเดี๋ยวนะมันแดงๆมันดูดเลือดใช่เพราะมันกำลังโยงไปถึงอาวุธสุดเทพ vampire knife นั่นเองนะครับเออตามนี้มองไปแล้วแยกย้ายดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวครับบ๊ายบายครับผม